มีผู้ฟังรายการคนนึงชื่อคุณสมคิดเล่าให้ฟังคุณสมคิดนี่อายุแค่48ปีแต่หน้าแก่แก่มองเหมือนกับคนอายุ60สิบทำไมหน้าแก่ขนาดนั้นอ่าชีวิตแกมันสุดโสมครับโชคโชนเหลือเกินอ่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้เขาเข้าทำงานในโรงงานตอนที่อายุประมาณสัก20ปีย่านรังสิตปทุมธานี สมัยนั้นละแวกนั้นเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าปั่นได้มีอยู่หลายโรงโรงงานทอกระสอบก็อยู่ตรงนั้นแหละทีนี้อยู่มาวันหนึ่งคุณสมคิดนี่กลับไปเยี่ยมบ้านนอกถิ่นเกิดหลานชายตัวเล็กๆก,ก็ชวนไปยิงนกเขาก็ไปเชื่อเด็กบังเอิญไปเจอนกประหลอดสองตัวผัวเมียเขาก็ยิงมันโป๊ะโดนเข้าพอดีเลยร่วงพลอยเลยครับร่วงลงมาตัวหนึ่งอีกตัวตกใจบินหนี อึดใจเดียวมันก็บินมาร้องอย่างห่วงใยแล้วก็เสียใจที่คู่ของมันต้องตายในขณะที่แกกำลังหยิบซากนกขึ้นมาดูใจคอก็ไม่ดีก็ส่งมันให้หลานชายรับไปเสร็จแล้วกลับไปทำงานที่โรงงานก็รู้สึกไม่สบายใจคอยแต่จะคิดเรื่องยิงนกตายนะก็คิดไปว่าต่อไปเมื่อเขาแต่งงานมีครอบครัวมีลูกอาจจะโดนเวรกรรมมาสนองเขาหรือไม่ก็ลูกหรือว่าเมีย อาจจะมีอันต้องเป็นไปพลัดพรากจากกันไปตั้งแต่เวลายังไม่สมควรเหมือนกับนกเนี่ยเรื่องนี้วนเวียนอยู่ในสมองขณะที่ทํางานไปด้วยเขาทํางานอยู่ในแผนกช่างซ่อมบํารุงทํางานไปก็คิดไปบางทีก็เกือบจะโดนเครื่องจักรตัดนิ้ว่าบางทีผวาสุดตัวเลยคิดทบทวนใหม่ถ้าคืนยังคิดอยู่อย่างเนี้ยมีหวังเขาต้องพิการนะไม่มือกว่านิ้ว่จะต้องด้วนเพราะคิดได้อย่างนี้เขาก็พยายามหยุดคิด ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักกว่าจะเอาชนะมันได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะลืมมันได้เด็ดขาดนะพเพราะเผลอตัวก็แวบไปคิดถึงมันอีกพอรู้ตัวก็จะรีบสลัดความคิดนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นนะปีนึงค่อยๆลืมเลือนไปเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาไปช่วยงานบวชเพื่อนที่จังหวัดลบบุรีไม่ไม่ใช่เพื่อนบวชหรอกแต่เป็นน้องชายเพื่อนอทำงานอยู่ด้วยกันเป็นผู้หญิงรุ่นพี่คนหนึ่งไปด้วยการยกผนกไปเลย ไปด้วยรถที่เจ้าภาพเขาจ้างมาโดยเฉพาะเสร็จแล้วพอทำขวัญน,นากแล้วก็กินเลี้ยงกินข้าวปลาอาหารเต็มโตะเหล้าก็มีน้ําขาวก็มีกินกันเมาเจ้าภาพก็มีดนตรีมาเล่นด้วยสนุกคลื้นกันหน้าดูงานบวชน,นะครับตามธรรมดาแล้วเนี่ยตัวคุณสมคิดนี่ไม่ค่อยจะได้แสดงอะไรออกมากนะักไม่ได้เป็นนักร้องหรือว่านักเต้นแต่ว่างานนั้นเกิดเมาเหล้าเข้าปากนี่นะะหน้าตามันก็อ๋อ มันมันรู้สึกมันจะไม่อายใครอะรู้สึกคึกคักเป็นพิเศษเพื่อนชวนออกไปเต้นก็ไปอ่าเต้นกันฝุ่นตลบเลยเชียวเพราะว่าไอ้ที่ฝุ่นตลบก็เพราะลานบ้านเขาเป็นดินมีแต่ขี้ฝุ่นอ่าไม่ได้มีแต่พวกโรงงานเท่านั้นที่ออกไปวาดลวดลายวัยรุ่นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทีนี้เจ้าของถินก็ออกไปดิ้นอยู่ด้วยอ่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นก็เมานี่ก็เมา ปรากฏว่าเกิดเหยียบเท้ากันขึ้นมาก็ต่อว่าต่อขานกันยกใหญ่เถียงกันไปเถียงกันมาตัวคุณสมุคิดเองไม่ได้เป็นคู่กรณีแต่ว่าเพื่อนคุณสมุคิดเป็นอเพื่อนคุณสมุคิดไปเหยียบเท้าพวกโน้นเขา้าแต่เมื่อเกิดเถียงกันขึ้นมาเขาก็รวมอยู่ในหมู่พวกด้วยเพราะว่าเพื่อนเขาขอโทษฝ่ายโน้นแล้วแต่ฝ่ายโน้นไม่ยอมแล้วพวกโน้นก็เป็นหนุ่มใหญ่แล้วไม่ใช่วัยรุ่นที่อ่อนต่อโลกเขาก็ไปช่วยเถียงพวกนั้นก็โกรธจัด พยักหน้าพร้อมใจกันรุมกระทืบนะเพื่อนๆก็พยายามเข้าช่วยแต่ว่าพวกเจ้าถิ่นมากกว่าสามสี่เท่าเขาก็เลยลงไปนอนกองสลบคาดินเลยฟื้นอีกทีศึกนั้นก็ยุติไปตั้งนานแล้วรู้สึกระบมไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวปากคอแตกหน้าตาบวมดูไม่ได้เลยช้ำในทำงานไม่ไหวลางานเกือบสัปดาห์ลาพักร้อนยาวเลยทีนี้เขามานึกดูงานนี่เป็นเพราะว่าเขาเมามากจนขาดสติไม่ทันได้ระวัง ต่อไปก็จะไม่กินเมาอย่างเนี้ยแล้วก็จะไม่ยอมให้ใครมาทําฝ่ายเดียวไปนานขาดเนี่ยเขานึกอย่างนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกนายสมคิดเนี่ยไปคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งถึงขั้นได้เสียกันวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็บอกเธอท้องท้องกับเขาเด็กที่อยู่ในท้องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของเขาว่า่างนั้นสมคิดก็ไม่ยอมรับเพราะแอบรู้มาว่าหลอนยุ่งกับผู้ชายคนอื่นที่อยู่ข้างนอกโรงงานมีคนบอกเขา แล้วเขาก็เคยเห็นกับตาที่หน้าโรงหนังแต่เมื่อเขาถามหล่อนก็ไม่ยอมรับกลับหาว่าเขาใส่ร้ายแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเขาสะกดรอยตามหล่อนกับผู้ชายคนนั้นไปจนกระทั่งถึงบ้านหลังหนึ่งทั้งสองก็เข้าไปในนั้นเสร็จแล้วพอทองจะไม่ให้เขารับยังไงเขาก็ไม่รับเธอก็บอกจะฟ้องหัวหน้างานเพื่อบังคับให้เขารับผิดชอบก็ทําให้สมคิดตัดสินใจทันทีก็คือบุกไปถามผู้ชายคนนั้นถึงบ้านเขาเลย ผู้ชายคนนั้นก็ยอมรับว่าหลอนเป็นคู่นอนของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รักอะ่ะแถมบอกว่าหลอนก็ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนอื่นอีกแล้วก็รู้แล้วว่าหลอนทองแต่ว่าเด็กนั้นไม่ใช่ลูกเขาใครอยากรับก็รับไปสมคิดก็เลยกลับโรงงานตัดสินใจเด็ดขาดเขียนใบลาออกจากงานยอมตัดอนาคตตัวเองก็กลายสภาพเป็นคนว่างงานไปในที่สุดช่วงตกงานนี่ย่ำแย่ที่สุดเขาไม่ยอมกลับไปบ้านเพราะไม่ต้องการให้แม่รู้ไปขออาศัยอยู่กับญาติคนหนึ่งที่ย่านพระขนง ออกหางานทําทุกวันแต่งานมันหายากมากย่ําตอกไปเรื่อยๆรอยมองหาป้ายรับสมัครงานสภาพของเขาในเวลานั้นมอมแมมปอนสุดๆกางเกงเ,ก,เก่าเสื้อเก่ารีดมัง่งไม่รีดมัง่งรองเท้าผ้าใบก็ขาดคืนนึงไม่มีค่ารถเมย์ก็เดินกลับใกล้จะถึงที่พักอยู่แล้วทางมันเปลี่ยวตรงนั้นมีคดีฉกจิงวิ่งราวจี้ปล้นเกิดขึ้นบ่อยๆเดินเดินมาไฟก็มืด สองข้างทางก็เต็มไปด้วยป่าหญ้ารกบ้านคนก็ไม่มีสักหลังอยู่ๆรถเก๋งคันหนึ่งขับมาปาดข้างๆเข,า,ขาสะดุ้งคนในรถถามว่าเขาจะไปไหนะเขาก็บอกว่ากลับบ้านเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกเลยว่าจะต้องมีเรื่องร้ายแน่เพราะว่าคนขับเปิดประตูออกมาเขาก็เลยออกวิ่งไอ้หมอนั่นก็ขับรถไล่ตามไล่บีเขาล้มลุกลุกลครานรถเกือบจะทับเขา,ขาหมดแรงลุกตอนนั้นไอ้หมอนั่นก็ออกมาจากรถเอาปืนจี้หัว คนตัวเขาไม่พบทรัพย์สินอะไรอเสร็จแล้วคนนั้นก็ถามว่ามาเดินอยู่ทําไมเขาบอกว่าเอสมคิดก็บอกว่าเงินหมดไม่มีค่ารถเมไอเจ้าคนร่างใหญ่คนนั้นก็พละขึ้นรถจากไปเขาก็งงมากพอดีมาเจอผู้ชายคนหนึ่งเ,เดินมาถามว่าเขาทําอะไรผิดคุณสมคิดก็เล่าให้ฟังผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าคนที่ไล่บี้เขานะเป็นตํารวจคงจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนร้าย โอเวรกรรมจริงๆคนจะเป็นเพราะสภาพขียาของเขานี่ยแหละสวยอะไรอย่างนี้ดวงไม่ดีเลยใจเสียด้วยเสียขวัญมากตอนที่โดนปืนจ่อหัวเวลานั้นนะ่ะเขานึกว่าเขาคงจะต้องตายเป็นแน่แท้ก็แวบคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเขาคงจะต้องตายจะไม่ได้เห็นหน้าข้าตายญาติพี่น้องอีกแล้วแต่พอรอดมาได้เขาก็นึกอยากจะไปหาแม่แม่คงไม่ว่าอะไรหรอกที่เขาว่างงาน เช้าวันต่อมาเขาก็นั่งรถโดยสารไปหาแม่บ่ายมากแล้วตอนที่ไปถึงบ้านก็ไปเจอแต่พ่อพ่อเห็นก็มองอย่างแปลกใจถามว่าไปทําอะไรมาทําไมโทมอย่างนี้ผมเผ้ายาวรุงรังเสื้อกางเกงดูไม่ได้เลยเขาก็บอกพ่อว่าตกงานมาสามเดือนแล้วอพ่อก็ถ,ถอนใจก็ถามว่าแม่ไปไหนพ่อก็บอกแม่ไปตัดผมครู่เดียมีคนมาตะโกนบอก บอกแม่โดนรถชนตายแล้วอเขาได้ยินงงไปหมดเอ๊ะนี่มันอะไรกันรีบไปดูกับพ่อ,อไปแม่ตายจริงๆจมน้ำมีคนงมขึ้นมาวางนอนเหยียดยาวอยู่ที่ริมถนนโดนมอเตอร์ไซค์ชนแล้วกลิ้งตกลงน้ำโอ้โชคชะตาจะกระหน่ำซ้ำเติมอะไรกันมากมายขนาดนี้ทำไมดวงเขาไม่ดีเลยพองานศพแม่แล้วสมคิดก็ไปให้หลวงพ่อที่วัดรดน้ำมนต์ปรารภกับท่านเรื่องดวงตัวเอง ท่านก็ถามว่าพบเจออะไรมาบ้างก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็ถอนหายใจก็ถามว่าแล้วทาเวรกรรมหนักๆอะไรเอาไว้บ้างหรือเปล่าเวลานั้นก็ฉุกใจคิดเรื่องยิงนกประหลอดขึ้นมาได้ก็เล่าไปท่านก็ถามว่านึกให้ดีนะมีอีกไหมก็นึกออกว่าเคยฆ่าเต่าตัวหนึง่งก่อนที่จะได้ไปทํางานโรงงานคือตอนเด็กๆในเห็นหนาเยขยฆ่าเต,าต่าเอาเผาไฟแล้วก็เอามายำกินแกล้มเล่าท่าทางคงจะอร่อยดี ก็อยากจะลิ้มรสเนื้อเต่าบ้างว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนพอดีวันหนึ่งไปที่ทุ่งนาไปเจอเต่าตัวหนึ่งตัวเท่าฝ่ามือก็จับมันเผาไฟมันก็ดิ้นหนีมันหนีก็ใช้ไม้เขีย่ยใ,ให้มันกลับเข้าไปในกองไฟอีกพอเผามาแล้วก็แงะกระดองกินเนื้อมันกินคําเดียวก็ทิ้งเพราะว่าไม่อร,อร่อยอะไรหรอกตอนนั้นสีหน้าหลวงพ่อเครียดพูดสองสาคคำบอกให้สร้างบุญเอาไว้มากๆกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรท่านว่าอย่างนั้น หลังจากนั้นเขาก็ได้ทำงานอีกหลายที่หลายแห่งได้ทำงานที่ร้านอาหารอ่าแล้วก็โดยประจำอยู่ที่จอดรถอ่ะแล้วก็ออกมามาได้งานชั่วคราวที่บริษัทแห่งหนึ่งก็ยังได้เคยช่วยเพื่อนขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเมียเพื่อนเขารังเกียจอยู่ไม่ได้อยู่ได้พักเดียวก็ต้องจากเพื่อนมาตอนหลังก็มาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเองแต่ก็ไปไม่รอดไม่มีคนกินมันไม่อร่อยก็เลยเจ๊ง แล้วมีคนชวนไปเป็นพ่อครัวอยู่ร้านขายอาหารตามสั่งก็ไปกับเขาอยู่แถวๆดอนเมืองปรากฏว่าลูกค้าหนีหมดเจ้าของก็สายหน้าต่อมาไม่นานได้พบแม่ไม้ลูกติดคนหนึง่งผูกพันรักใคร่กันจนได้เสียไปอยู่บ้านแม่ไม้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปทำไร่อยู่ที่นั่นมีลูกสาวคนหนึ่งผิวขาวเหมือนแม่น่ารักมากพอลูกสองขวบกว่าแม่ไม้ก็หอบลูกหนี หาว่าเขาประสาทกินพูดจาไม่รู้เรื่องเขาเองนะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรมักจะชอบพูดโน่นพูดนี่มันห้ามปากไม่ได้พยายามตั้งสติอึดใจเดียวก็มักจะลืมเขาก็ตามหาเมียกับลูกอยู่ปีนก็ไม่เจอเศร้าใจท้อแท้หดหูซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายตัดสินใจกลับบ้านพอไปถึงก็พบว่าพ่อตายไปแล้วสามวันแล้วกำลังจะเผาเ นั่นคือความโสมที่ว่าทำไมคุณสมคิดหน้าถึงได้แก่แก่อายุแค่สิบกว่าเท่านั้นหน้าเขาไปหกสิบแล้วครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าทำให้คนเราแก่ก่อนวัยเนี่ยความทุกข์เนี่ยครับอย่างย่าคุณพนมเนี่ยความจริงอายุแค่หกสิบกว่า,วาจะดูไปแล้วย่าจะแก่ยังกับอายุสักแปดสิบเห็นจะได้ ตาสองข้างก็ฝ้ามัวฟันก็หักเกือบหมดปากแล้วเหลือสองสามสี่มันก็เนื่องจากชีวิตย่านี่ผ่านงานหนักมามากแกทำงานทั้งวันแล้วก็กินหมากจนปากแดงเคลอะต้องใช้ผ้าซับน้ำหมากอยู่เกือบตลอดเวลาก่อนที่แกจะตายแกก็บ่นคนข้างบ้านอยู่เกือบทุกวันเพราะว่าไอ้คนข้างบ้านเนี่ยทำเสียงดังหนกหูเสียงที่ว่านั้นก็คือเสียงเพลงเขาชอบเปิดเพลงลูกทุ่งเสียงลั่นไปหมดเสียงเบสที่ดังบึมบึม ย่าก็บอกมันกระเทือนเข้าไปในอกของแกแกบอกหัวใจแกจะหยุดเต้นเสียให้ได้นะคุณพนมนก็สงสารย่านะอะไรช่วยแกได้ก็ช่วยก็เลยไปบอกนายัดที่เป็นเจ้าเจ้าของเอเครื่องเสียงเนี่ยบอกนายัดว่าเสียงเพลงดังๆของแกมันทําให้ย่าหัวใจจะวายตายขอให้แกเบาๆหน่อยผลที่ได้รับก็คือโดนนายัดนี่เอาตลับเทพกว้างใส่จนกระทั่งคุณพนมนต้องรีบ หนีออกมางง,งงไปหมดเอ๊ะแกทําอย่างนี้ทําไมนะแต่ว่าไม่กล้าถามแกได้แต่รีบเพลนกลับบ้านคล้อยหลังมานี่แกก็เปิดเพลงลั่นบ้านหนักกว่าที่เคยเปิดเครื่องเสียงแกมันดังเหลือเกินโอ้ยหูแทบแตกย่าถึงก็ต้องเอามืออุดหูแกก็บอกกับคุณพนมว่าแกจะตายอยู่แล้วคุณพนมโหมากจะเอาหนังสติกยิงหลังคาบ้านแต่พ่อห้ามบอกยาเดี๋ยวพ่อจะไปบอกเองอะ คุณพนมก็รีบเล่าให้พ่อฟังบอกตะกี้นี่ไปโดนอะไรมานะยิ่งทำให้พ่อโมโหใหญ่คราวนี้คุณพนมก็เลยต้องเป็นฝ่ายห้ามพ่อบ้างเพราะว่าคิดว่าถ้าพ่อไปบอกมีหวังเดี๋ยวโดนยิ่งกว่าแกนะอิตหยัดนี่เปิดเพลงดังลั่นอยู่เกือบชั่วโมงจนย่านี่ล้มป่วยพ่อโกรธจัดพูดเสียงดังให้บ้านโน้นได้ยินด้วยบ้านนายหยัดเนี่ยแต่เขาจะสนใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ เพราะว่าเขาก็ยังเปิดเพลงดังลั่นอยู่ทุกวันไม่เกรงใจย่าที่นอนสมเพราะพิษโรคภัยไข้เจ็บหนักเข้าแม่ต้องไปบอกเมียนายัดให้รู้เรื่องว่าที่บ้านเราเนี่ยมีคนเจ็บแต่แทนที่นายัดจะเห็นใจย่าเปล่าเลยกลับเปิดเพลงดังกว่าเกา่าแถมยังพูดทำนองว่าอยากจะตายก็าตายไปสิจะมาบอกทำไมบอกก็ช่วยไม่ได้ไม่ใช่หมอนี่ว่าอย่างนั้น พ่อรู้เรื่องนี้เท่านั้นเองพ่อหมดความอดกลัน้นทันหลันออกจากบ้านไปที่บ้านนายหยัดตะโกนเรียกอยยัดอายอายัดลงมาพูดให้รู้เรื่องนี้นายัดลงมาแต่แกไม่ได้มามือเปล่ามีอะไรซ่อนมาข้างหลังแกเอามือนั้นซ่อนไว้ไม่เห็นพ่อก็คงจะน,นึกรู้ว่าแกคงเล่นไม่ซือ่อพ่อก็เลยถอยหลังกลับมาโดยเร็วนายหยัดก็หัวเราะเยาะเสร็จแล้วกลับขึ้นบ้านไปเปิดเพลงดังลั่นยั่วโมโหหรือว่ายาะเยะ้ย,ยเป็นการใหญ่แม่ก็ขอร้องให้พ่อในตั้งสติอย่าให้มีเรื่อง สำหรับย่านั้นก็จะพาไปอยู่บ้านย่ากันก่อนพอหายแล้วค่อยให้ย่ากลับมาอยู่บ้านเดิมเมื่อคนจังไรอย่างนี้นะ่ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับใครนี่นะเออไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาในลักษณะอย่างนี้จริงๆท่านผู้ฟังคนชนิดนี้มีนะไม่ใช่ไม่มีเนี่ยเนะี่ยอย่างนี้เป็นแค่หนึ่งในสิบนั่นแหละนะที่ผมเคยได้ยินมาเคยเห็นกับตาก็เคยตอนนั้นตั้งใจกันว่าตอนเช้าก็จะพาย่าไปแต่ว่าตอนเช้านั้นกลับกลายเป็นวันอันเศร้าสลดใจ แม่พบว่าย่ากลายเป็นศพตัวแข็งทื่อไปแล้วหมอบอกหัวใจล้มเหลวหน่าสงสารย่ามากก็ร้องไห้กันทั้งบ้านตอนที่จัดงานศพบ,บ้านนายหยัดนี่ก็เปิดเพลงลูกทุ่งของแกตลอดเสียงดังลั่นไม่ใส่ใจกับแขกเรือที่มางานศพขนาดตอนพระสวยกลางคืนแกก็ยังเปิดเพลงไม่เกรงใจใครเลยคนมางานก็รู้ได้ยินกันหมดพากันพูดบอกว่าเอะนายหยัดนี่เป็นคนแปลกประหลาดนะ ดูแกจะสะอกสะใจมากที่ย่าตายเดินผ่านข้างรั้วก็หัวเราะชอบอกชอบใจพ่อก็ได้ยินแต่แม่ห้ามไม่ให้ทำอะไรให้คิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวมากๆหลังจากที่เผาย่าเรียบร้อยแล้วเวลาผ่านไปประมาณเจ็ดวันเรื่องแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นที่บ้านนายกแกร้องกลางดึกบอกย่าไปหลอกแกแกเอาปืนยิงยา่าแล้วลูกกระสุนก็พุ่งไปโดนตู้เย็นเสียหายแล้วก็ยังยิงไปโดนหูเมียแกเลือดโชกเลยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล แกอ้างว่าปืนลั่นเสร็จแล้วคืนหนึ่งแกร้องเอะอะแล้วโดดเรือนลงไปข้างล่างขาเกือบหักทีแรกแกร้องอย่างหวาดกลัวแต่พอครู่หนึ่งก็กลดาย่าเสียเสียหายหายประกาศว่าจะไปหาหมอผีมาจับวิญญาณย่าไปถ่วงน้ําแกไม่ได้พูดเล่นนะก็เอาจริงจะไปหาหมอผีมาทําพิธีที่ข้างบ้านเรียกวิญญาณย่าแต่คงไม่ได้ผลนะเพราะว่าได้ยินเสียงหมอผีบ่นบอกว่าวิญญาณไม่ยอมลงหมอว่าอย่างนั้น แกก็เลยเที่ยวไปหาหมอมาใหม่เอาไปทำพิธีอีกสองคนแต่ก็ไม่ได้ผลแต่อย่างใดแกก็ไม่เลิกล้มความตั้งใจก็แอบเข้ามาทําพิธีในรั้วบ้านคุณพนมเลยพอดีพ่อไปเจอเข้าคนไล่ตะเพิดออกไปทําไมออกพ่อบอกจะเอาปืนยิงอ่าจริงๆแล้วพ่อไม่มีปืนสักกระบอกแต่หมอผีมันกลัวอ่านายหยัดก็พยายามจะบอกว่าพ่อไม่มีปืนแต่หมอผีมันบอกไม่เสี่ยงอะว่าง,งั้นตายไปใครจะรับผิดชอบปรากฏว่าโรคประสาทหวาดผวาเกาะกินสมองนายหยัดเนี่ย ลูกต้องพาไปหาหมอปัจจุบันนี้นายหยัดนี้อยู่โรงพยาบาลบ้าครับเหตุที่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าก็บอกว่าแกได้ยินเสียงอ่าแกบอกเสียงอะไรไม่รู้มันดังลั่นไปหมดแกปวดหัวเหลือเกินเสร็จแล้วแกก็วิ่งเอาหัวชนต้นเสาเนี่จนก็ทั้งเลือดโซมไปหมดทั้งหัวอ่าลูกเมียก็ต้องพากันไปหาหมออ่า ไปหาหมอโรคจิตในที่สุดก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลบ้าทุกวันนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลบ้าเลยครับเสียงโน้นเสียงนี้วิ่งเข้าหาตัวแกอยู่ตลอดเวลากรรมท่านบุฟังกรรมทําแบบไหนมันก็ได้รับแบบนั้นแหละคนด้วยกัน,นช่วยไม่ได้เทวดาฟ้าดินก็ซัดนายาติก็ให้แล้วนะครับจะให้แกอยู่เฉยๆคงเป็นไปไม่ได้แล้วครับทําความชั่วแล้วมีความสุขเจริญรุ่งเรืองนี่มันก็ผิดธรรมชาติของโลกสิครับ ในแดนนี่แกลุกขึ้นตอนเช้าลุกขึ้นอย่างรีบเลยเพราะว่าได้ยินเสียงใครไม่รู้มากดกริ่งเรียกที่หน้าประตูบ้านอารามตกใจก็รีบลุกขึ้นเปรเอไปเหยียบกองหนังสือที่วางระเกะระกะที่พื้นก็ทำให้หัวทิ่มหลังจากนั้นก็รู้สึกตาลายหัวหมุนเคว้งควางลืมตาก็ไม่ได้หลับตาก็ไม่ได้บ้านมันหมุนไปหมดภรรยาและลูกก็พาส่งโรงพยาบาลผลการตรวจเช็คในขั้นแรก หมอวินิจฉัยว่าเป็นเพราะโรคความดันแล้วก็น้ำในช่องหูไม่สมดุลกันที่นี้คุณวรีเนี่ยเป็นน้องสาวคนสุดท้องอคนรองจากนายแดนก็เป็นผู้หญิงซึ่งแต่งงานแล้วตามสามีไปอยู่ทางใต้เนียตัวอคุณวรีเองก็อยู่ใกล้บ้านพี่ชายคนนี้มากที่สุด ก็เลยต้องรับหน้าที่น้องสาวที่ดีก็รีบไปเยี่ยมพี่ชายในทันทีที่ได้ทราบข่าวอตอนนั้นในแดนต้องนอนหลับตาอยู่เฉยๆจะพลิกตัวเร็วๆก็ยังไม่ได้แต่อาการที่แทรกซ้อนติดตามมาก็คืออาการที่เรียกว่าหูอื้ออาการเนี้หมอยังตรวจเช็คอยู่นี่ในแดนก็บอกกับน้องสาวบอกว่าอาการหูอื้อนี่มันเริ่มมาได้หลายเดือนแล้ว แต่ว่าเป็นปนห,หายๆบางครั้งก็ไม่ได้ยินอะไรรู้สึกเหมือนกับเหมือนมีอะไรบางอย่างลั่นอยู่ในหูอ่ามันหนักหนาสาหัสก็ตอนเวียนหัวจนโลกหมุนนี่แหละคุณวลีก็มีโอกาสได้คุยกับหมอตอนที่เข้ามาตรวจอาการตอนเช้าหมอบอกว่าอาการเวียนหัวตาลายคงจะดีขึ้นแต่เกี่ยวกับระบบในช่องหูเนี่ยต้องเช็คอย่างละเอียดอีกวันสองวันคงจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ต้องงดเหล้างดบุหรี่โดยเด็ดขาด เรื่องงดบุหรี่นะคงได้แต่ง,งดเหล้าคงยากนะคุณบัรลีรู้ดีเพราะว่าพี่ชายเนี่ยดื่มหนักมาตั้งแต่เป็นหนุ่มตอนเข้ารับราชการตำรวจใหม่ๆแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วก็ยังดื่มหนักอยู่พูดถึงชีวิตของพี่ชายคนนี้เป็นคนค่อนข้างดุเอาจริงเอาจังใครๆก็บอกว่าเหมาะสมละที่เป็นตำรวจนายแดนไม่ใช่คนเกเรแต่ว่าใจร้อนผงผางโดยเฉพาะเวลาเหล้าเข้าปากด้วยแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆมาแล้ว วลีเนี่ยโดนตีเป็นประจำพอโตเรียนหนังสือเพื่อนผูงคนไหนพูดผิดใจหรือทำให้โกรธก็เป็นโดนตบอ่าคุณวลีนึกได้พอพูดถึงเรื่องตบก็นึกอะไรขึ้นมาได้ว่าในแดนนี่ชอบใช้อำนาจโทสะโดยการใช้มือตบกกหูคนอื่นเป็นประจำแกทำด้วยความโกรธด้วยความเมายิ่งได้เป็นตำรวจด้วยแล้วในแดนก็ถูกตั้งฉายาว่านักตบแผงกรุงเก่า ผู้ต้องหาที่เจอพี่แดนสอบสวนนี่จะผิดจะถูกยังไงทําไม่ได้อย่างใจเนี่ยเป็นโดนตบด้วยด้าปืนยนหัวที่หัวต่าเลือดตกยางออกมานักต่อนักแล้วผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าก็เคยกล่าวตําหนิอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ดีได้ประเดี๋ยวพอกินเหล้าเข้าเวรทีไรก็เป็นได้เรื่องทุกทีผู้ต้องหาเนี่ยเห็นหน้านายแดนเนี่ยเป็นต้องถกขวาทุกคนแหละทีนี้พี่อุยย๋ยรื่องภรรยาของนายแดนนี่ก็คุยกับคุณวลี นะเรื่องเกี่ยวกับนายแดนเนี่ยพี่อุ๋ยก็บอกว่าเรื่องกรรมตามสนองนี่มันแน่นอน่นาบางคนบอกไม่เกี่ยวกันแต่ว่าแกรู้มนุษย์เราเนะี่ยเกิดมามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมแต่คนบางคนที่เคยทําการอะไรที่เป็นผลร้ายต่อคนอื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์สิ่งที่ตัวเองจะได้รับตอบแทนกลับมาก็คล้ายๆกันไม่ช้าก็เร็วถึงแม้จะไม่ตรงประเด็นนักแต่ก็ใกล้เคียงกันทุกรายนะพี่อุ๋ยก็เล่า ให้คุณวล,ลีฟังเรื่องบาปกรรมของนายแดนเนี่ยสองเรื่องล้วนจะเกิดในหน้าที่ทั้งนั้นแต่มันก็เกินความจําเป็นที่จะต้องทํามากถึงขนาดนั้นเรื่องแรกเนี่ยเกิดขึ้นมาสองปีแล้วนายแดนได้รับมอบหมายให้นํากําลังไประงับเหตุคนเมาสุราทะเลาะวิวาทกันคนถูกจับก็เมาคนไปจับก็เมาเพราะว่าก่อนที่จะได้รับแจ้งเนี่ยนายแดนนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนตำรวจที่ออกเวรแล้วอยู่หลังโรงพัก จับผู้ต้องหามาได้สามคนอีกคนอายุยังน้อยแค่16ปีแต่พูดจากวนโทสะในแดนก็เลยตบสั่งสอนด้วยความมือเขาที่กกหูฉาดใหญ่ปรากฏว่าเด็กคนนั้นสลบคาที่ญาติพี่น้องเขาเอาเรื่องเจ้านายต้องช่วยไกลเกีย่ยตัวในแดนถูกทำทันบนลดขั้นเงินเดือนในปีนั้นอีกเรื่องหนึ่งผู้ต้องหาถูกจับคดีลักทรัพย์วันนั้นนแดนไม่ได้ดื่มแต่แกเข้าเวรพอดีในระหว่างสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ แล้วคงจะพูดจาก้าวร้าวจนทําให้อารมณ์ขี้โมโหในแดนคุกครุ่นคราวนี้แกตอบผู้ต้งหาด้วยปืนที่กาไว้ในมือจนหน้าตาแตกเลือดไหลออกจมูกออกหูมันเป็นการทําในหน้าที่ก็จริงแต่ว่าทําเกินวัเหตุพักพวกลูกน้องไม่มีใครกล้าห้ามเพราะว่ารู้นิสยัยแกดีเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยู่เลยและแกก็มาป่วยซะก่อนนะ เขาก็เคยบ่นถึงนิสัยตัวเองเมอนกันว่าแก้ไม่หายโมโหทีไรลืมตัวทุกทีทําไปแล้วก็เสียใจว่าว่า,วาแกว่างั้นทีนี้พี่อุ๋ยซึ่งเป็นเมียนายแดนนี่ก็บอกว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้นายแดนเมียอาการหูอื้อแล้วก็เวียนหัวเหมือนกับคนโดนตบที่กอกหูเหมือนกับที่แกชอบทํากับคนอื่นนะคุณวันล,ลีก็เลยบอกว่าท่านในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็คงไม่เกี่ยวกันคงจะเกิดจาก ภาวะร่างกายที่ทุกคนมีสิทธิ์เจ็บป่วยได้แต่ถ้าเกี่ยวกับในเรื่องกรรมนะกฎแห่งกรรมนี่ได้เออมีอย่างที่ไหนทําไมจะต้องมาเจ็บป่วยไดย้อาการเหมือนคนโดนตบหูอื้อจนเหมือนกับโลกหมุนอย่างนี้นะตอนนั้นภรรยาเขาก็ถึงกับสายหัวนายแดนกลับมาพักฟื้นที่บ้านแต่ยังต้องลาป่วยอีกสักระยะก่อนจะไปทํางานได้อาการเบียนหัวนี่นานๆจะเป็นสักครั้งเนื่องจากน้ำในช่องหูไม่สมดุลกันตามที่หมอบอก แล้วก็เลือดไหลไปเลี้ยงสมองไม่พอเพราะความดันส่วนหูที่อื้อกระทั่งบางครั้งก็แทบจะไม่ได้ยินนั่นหมอบอกว่าเกี่ยวกับการอักเสบแล้วก็ความบกพร่องของเยื่อหูซึ่งถ้าจะรักษากันจริงๆก็ต้องผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดก็กินยาแต่จะหายขาดหรือเปล่าเนะี่ไม่รู้นายแดนก็ไม่ขอผ่าตัดแกบอกรัวยาสลบยอมหูอื้อดีกว่าเวลาใครด่าจะได้ไม่ได้ยินแล้วก็จะได้ไม่มโมโหจนทําร้ายใครอีกก็ดีเหมือนกัน เีียงรับสภาพของตัวเองนะหมอที่รักษาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆพิสดารมันมักจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในยุคนี้ไม่รู้มันเป็นไปได้ยังไงนะคุณวัล,ลีก็บอกว่าคนที่รู้ดีก็คือคนที่เป็นนั่นแหละนะจะรู้ดีที่สุดว่าตัวเองไปทําเวรทํากรรมอะไรมาเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอพระคุณจากผมอาจันยอดครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ